้องมาฟ้องกลับแน่เด็ดพี่ฮึ่มไล่ภัยบูลย์ดูกม.ให้ดีก่อนแจ้งความปมคลิปเสียงหลุดการเมืองวันที่19กันยายน2567 10:32 น.เด็ดพี่เตือนภัยบูลย์ดูกฎหมายให้ดีก่อนฟ้องปมคลิปเสียงหลุดลั่นฟ้องมาฟ้องกลับแน่ยันยื่นร้องตรวจสอบพฤติกรรมทำได้ตามรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เมื่อวันที่19กันยายน2567นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าไม่รู้สึกกังวลที่นายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐจะไปแจ้งความดำเนินคดีตนเองกับนายดนัยเอกมหาสวัสดิ์ผู้ดำเนินรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ต่อพนักงานสอบสวนที่สน.หัวหมากในวันที่20กันยายนนี้ในข้อหาฝ่าฝืนประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่21เรื่องห้ามการดักฟังทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใดและการนำข้อความนั้นไปเปิดเผยต่อผู้อื่นโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายส่งผลให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้รับความเสียหายนายพร้อมพงษ์กล่าวต่อว่ายืนยันว่าการไปยื่นเรื่องต่อองค์กรต่างๆให้ตรวจสอบพฤติกรรมของพลเอกประวิตรตามคลิปที่ปรากฏเป็นการทำไปเพื่อประโยชน์สาธารณะซึ่งบุคคลมีสิทธิทำได้ตามรัฐธรรมนูญหมู่41และเป็นการไปยื่นต่อองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบไม่ใช่ผู้อื่นตามที่นายไพบูลย์กล่าวหาผมขอเตือนนายไพบูลย์ว่าให้ตรวจสอบข้อกฎหมายให้ดีๆก่อนไปยื่นนอกจากผมจะไม่กังวลในเรื่องนี้แล้วงานนี้ฟ้องมาเจอฟ้องกลับแน่นอนทั้งพลเอกประวิตรและนายไพบูลย์นายพร้อมพงษ์กล่าวFIVB เสนอชื่อนุสราชิงตำแหน่งคณะกรรมการฝ่ายนักกีฬาสหพันธ์วอลเลย์บอลกีฬาวันที่19กันยายน2567 12:18 น. FIVB เสนอชื่อซาร่านุสราต้อมคำนักวอลเลย์บอลหญิงไทยชุด7เซียนในตำนานชิงตำแหน่งใหญ่คณะกรรมการฝ่ายนักกีฬาสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB เสนอชื่อซาร่านุสราต้อมคำนักวอลเลย์บอลหญิงไทยชุด7เซียนในตำนานลงเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการฝ่ายนักกีฬาของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติFIVB Athletes Commission ซึ่งการเลือกตั้งจะมีขึ้นระหว่างวันที่16ถึง30กันยายน2567โดยผ่านทางการโหวตให้คะแนนเสียงทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มการโหวตลูมี่สำหรับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงคือนักกีฬาจากทั่วโลกที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและลงทะเบียนกับทาง FIVB มาแล้ว8ปีก่อนการเลือกตั้งซึ่งได้รับการติดต่อโดยลูมี่ในวันที่16กันยายนที่ผ่านมาพร้อมคำแนะนำอย่างละเอียดเพื่อลงคะแนนโหวตเลือกคนที่เหมาะสมเข้าไปทำหน้าที่คณะกรรมการฝ่ายนักกีฬาในอีก4ปีนับจากนี้ไปสำหรับคณะกรรมการฝ่ายคณะกรรมการฝ่ายนักกีฬาจะมีทั้งหมด10คนทำงานอยู่ในวาระระหว่างปี2024ถึง2028โดย5คนจะผ่านทางการแต่งตั้งโดยบอร์ดบริหารของ FIVB ส่วนอีก5คนจะได้มาจากการเลือกตั้ง
จากนักกีฬาทั้งในส่วนที่เป็นวอลเลย์บอลในร่มและวอลเลย์บอลชายหาดในส่วนของคณะกรรมการที่จะได้มาจากการเลือกตั้ง5คนนั้นจะมีแคนดิเดตทั้งหมด15คนประกอบด้วยชาย7หญิง8คนโดยผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงจะโหวตได้เพียง4คนแต่แคนดิเดตที่โหวตให้นั้นจะต้องมาจากกลุ่มที่ต่างกันซึ่งประกอบไปด้วยในร่มชายเลือกได้1คนในร่มหญิงเลือกได้1คนชายหาดชายเลือกได้1คนและชายหาดหญิงเลือกได้1คนโดยแคนดิเดตจากแต่ละกลุ่ม4กลุ่มที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจะได้เข้าทำหน้าที่เป็น FIVB Athletes Commission ส่วนอีกคนคนที่5จะพิจารณาจากคนที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากแคนดิเดตที่เหลือโดยไม่คำนึงถึงกลุ่มหรือเพศรวมทั้งหมด5คนสำหรับกรณีของซาร่านุสราต้อมคำวอลเลย์บอลหญิงไทยจะมีคู่แข่งในกลุ่มวอลเลย์บอลวีเมนประกอบด้วยโซโอราเบนซาเลมจากแอลจีเรียจอร์แดนลาสันจากสหรัฐอเมริกาวิกตัวนอนนาเทมจากแคเมรูนภูมิธรรมมอบนโยบายองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกยันดูแลสวัสดิการเล็งเพิ่มเงินผดุงเกียรติการเมืองวันที่19กันยายน2567 11นาฬิกา17นาทีภูมิธรรมมอบนโยบายองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกยันดูแลสวัสดิการเล็งเพิ่มเงินผดุงเกียรติเตียงผู้ป่วยบุคลากรดูแลผู้ป่วยเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่19กันยายน67ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกอผส.นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์และมอบนโยบายการดำเนินงานโดยมีพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกเดชนิธิเหลืองงามคำผู้อำนวยการอผส.และผู้บริหารระดับสูงให้การต้อนรับนายภูมิธรรมพูดคุยกับทหารผ่านศึกที่ได้รับการสงเคราะห์ก่อนตรวจจุดให้บริการเบ็ดเสร็จOne Stop Service ในการขอรับสวัสดิการสงเคราะห์ของทหารผ่านศึกและครอบครัวจากนั้นเวลา10นาฬิกานายภูมิธรรมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อรับฟังผลการทำงานและปัญหาข้อขัดข้องในการทำงานและฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึกก่อนเยี่ยมชมกิจกรรมบำบัดฝึกอาชีพและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานทหารผ่านศึกมอบภาพวาดศิลปะไทยโอชิเอและมอบเงินบำรุงขวัญให้ทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พร้อมขอให้มีสุขภาพดีแข็งแรงและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานโดยทหารผ่านศึกได้มอบภาพวาดศิลปะไทยโอชิเอและพวงกุญแจรูปหัวใจสีแดงเป็นที่ระลึกและเป็นกำลังใจในการทำงานของรัฐมนตรีขณะที่นายภูมิธรรมหยอกล้อกับตัวแทนทหารเมื่อสักครู่ได้รับมอบหัวใจจึงอยากขอเข้าไปอยู่ในหัวใจของทหารเช่นกันต่อดูหอพักผู้ป่วยทหารผ่านศึกที่เป็นอัมพาตนายภูมิธรรมกล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลทหารผ่านศึกว่าเราจำเป็นต้องให้การดูแลทหารที่มีความเสียสละให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและสุขสบายขึ้นเราต้องให้เกียรติให้กำลังพลมั่นใจว่าไม่มีใครทิ้งเขา
นอกจากนั้นได้คุยกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องเตียงผู้ป่วยเพื่อรองรับในกรณีที่กลับบ้านไม่ได้เราต้องเข้าใจและเห็นใจที่นี้มี500เตียงและยังขาดอยู่ขนาดนี้มีผู้บริจาคแต่ยังต้องการถึง52ล้านบาทโดยจะระดมเอกชนมาช่วยส่วนพยาบาลที่ขาดแคลนจะพูดคุยกับทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อหาวิธีทำให้เพียงพอและจะมีวิธีการเพิ่มกำลังพลอย่างไรรวมถึงดูเรื่องของเงินผดุงเกียรติที่อาจจะมีการเพิ่มเงินเดือนหรือไม่อาจจะต้องปรับกฎระเบียบและอำนวยประโยชน์สูงสุดสำหรับกิจกรรมฝึกอาชีพงานหลายงานเป็นงานฝีมือทำให้คุณภาพของงานมีคุณภาพสูงขึ้นเราจะช่วยในการหาตลาดการโชว์รับแขกต่างประเทศแขกบ้านแขกเมืองจะใช้ผลงานนี้ได้ผู้สื่อข่าวถามว่าเงินผดุงเกียรติมีการปรับปรุงหรือไม่เพราะตอนนี้ค่าครองชีพสูงขึ้นนายภูมิธรรมกล่าวว่าจะหาวิธีว่าจะทำอย่างไรให้ทหารเหล่านี้มีเงินใช้ชีวิตโดยจะต้องขอไปศึกษาหารือกับผู้นำเหล่าทัพที่เกี่ยวข้องก่อนและจะนำไปเรียนนายกรัฐมนตรีด้วยเพราะเราให้ความสำคัญกับกองหลังที่ต้องร่วมกันให้กำลังใจวันนี้ประทับใจทหารผ่านศึกได้เห็นความเป็นจริงเข้าใจและได้รับการสะท้อนความรู้สึกที่เขามีบุคคลเหล่านี้พวกเขาสลักเราต้องให้กำลังวันนี้ได้พวงกุญแจหัวใจที่เขามอบให้ความสวยงามอยู่ที่น้ำใจมอบให้และซาบซึ้งบุคลากรทางการแพทย์ที่นี่ในการดูแลทหารผ่านศึกเพราะทุกคนรับภาระหนักขอบคุณบุคลากรที่ทุกคนที่ช่วยกันดูแลผู้ป่วยนายภูมิธรรมกล่าว